ป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของแฟนๆที่รอคอยการกลับมาจับไมค์ขึ้นเวทีร้องเพลงของแม่บานเย็นรักแก่นนะคะคในรอบ4ปีค่ะก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากเพราะว่าแฟนๆรอคอยแม่บานเย็นมาตลอดใช่ค่ะล่าสุดเราก็ได้ไปพูดคุยกับพี่แคนดี้รักแก่นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่แคนดี้ก็เปิดเผยชัดเจนนะคะว่ามีโอกาสได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรไปมูเตลูเรื่องของสุขภาพที่เราไปนำเสนอเมื่อวานนี้นะคะของแม่บานเย็นว่าอยากให้แม่กลับมาสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่มีอาการวูบบนเวทีนะคะหลายคนก็เป็นห่วงแล้วแม่ก็ห่างหายจากการร้องเพลงจับไมค์ขึ้นเวทีไปนานค่ะคือพี่แคนดี้ก็บอกนะคะว่าตอนนี้แม่บานเย็นกลับมารับงานคอนเสิร์ตแล้วนะแล้ววินาทีที่แม่ขึ้นเวทีไปอ่ะต้องบอกว่าทุกคนแบบปรบมือแบบแม่มาแล้วคนมารอหน้าเวทีกันเยอะเลยอ่ะแล้วแม่ก็ทำโชว์วันนั้นออกมาได้ดีมากๆด้วยนะคะคือแบบใจแม่คือแบบศิลปินจริงๆแล้วแม่ก็คิดถึงการร้องเพลงมาตลอดถ้าเราได้คุยกับพี่แคนดี้กับแม่บานเย็นก็จะทราบดีนะคะอย่างช่วงโควิดก็ห่างหายกันไปแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพด้วยล่าสุดกลับมาจับไมค์ร้องเพลงแล้วนะคะทีนี้คุยกันเรื่องของการไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีไปมูเตลูมาหลายที่ไหมหรือว่าอย่างไรแล้วก็เห็นว่าหลักๆแล้วเนี่ยประมาณว่ามีคนติดต่องานงานที่ติดต่อมาเป็นบึงโขงหลงนะคะตอนแรกเนี่ยกะว่าจะถามแม่ก่อนว่าแม่ไปไหวไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอบอกว่าบึงโขงหลงนะพี่แคนดี้บอกว่าไม่ต้องถามแม่ละไปเลยไปเลยซึ่งแม่ก็ยินดีมากด้วยนะคะแล้วก็มีไปไหว้ปู่ศรีสัตนคราชเอาไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของสุขภาพไปขอพรไว้ด้วยนะคะว่าอยากให้แม่สุขภาพแข็งแรงก็มีการไปรำแก้บนกันไว้นะคะก็คุยกันเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างคุยถึงกระแสตอบรับด้วยแล้วก็สุขภาพของแม่ที่กลับมา 80% แล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนะคะเพราะว่าเป็นการแบบว่าเหมือนไปเอาลำถวายปู่เพราะเราขอไว้ว่าขอให้คุณแม่หายป่วยแล้วปรากฏว่าลงเขามาปุ๊บประมาณสัก2ชั่วโมงหลังจากนั้นเองอ่ะเจ้าภาพงานติดต่อมาบอกว่าเอออยากให้แคนดี้กับคุณแม่ไปงานเรานะนาทีนั้นเราบอกโอ๊ยไม่ไหวหรอกคุณแม่ไม่ไหวหรอกไปงานน่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ซ้อมเลย1ก็แล้วสุขภาพคุณแม่ก็หมายถึงสุขภาพดีขึ้นแต่คนไม่ได้ขึ้นเวทีมา4ปีใช่มั้ยปรากฏว่าเราก็เอออ่ะๆๆการขึ้นเวทีครั้งแรกของแม่รับไปแล้ว 50% บอกเดี๋ยวขอถามคุณแม่ก่อนแต่พอถามว่าที่ไหนเขาบอกบึงโขงหลงลุกเลยมันเพิ่งสัก2ชั่วโมงที่เราพูดไปว่าเราขอให้ได้มาแล้วเราก็ตอบไปโดยที่ไม่ถามแม่ว่าไปค่ะวิทยาศาสตร์คือเราดูแลตัวเองดีดูแลคุณแม่ดีคุณแม่ดูแลตัวเองดีอันนี้มันใช่แต่ในด้านที่เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงผลักทำให้คุณแม่มีความรู้สึกว่าได้รับพลังดีๆจากปู่แล้วก็คุณแม่ก็หายวันหายคืนแต่คุณแม่ไม่ได้บอกให้ใครงมงายไม่ได้บอกว่าไปขอปู่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังนะไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งพี่แคนดี้ก็บอกว่าเราก็พาแม่ไปดูแลสุขภาพตามแบบว่าการแพทย์ตามวิทยาศาสตร์อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาทางจิตใจด้วยนะคะควบคู่กันไปแล้วก็ตอนนี้ทั้งแม่บานเย็นทั้งพี่แคนดี้กลับมารับงานคอนเสิร์ตแล้วนะแล้วพี่แคนดี้บอกว่าขอทางเจ้าภาพหน่อยว่าถ้าจะจ้างงานแม่บานเย็นขอพี่แคนดี้ขอละขอไปเป็นตัวแถมไม่ใช่อะไรคู่กันใช่ไม่ใช่อะไรเพราะอยากไปดูแลคุณแม่ด้วยอยากไปดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะในส่วนนี้